สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตานะคะไม่ว่าจะสั้นบ้างยาวบ้างผิดปกติจนไม่สามารถใส่เลนส์หรือว่าทำเลสิกได้นะคะตอนนี้นะคะคงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะเพราะว่าได้มีการรักษาด้วยวิธีแบบใหม่นะคะวิธีนี้นะคะเรียกว่าการรักษาด้วยเลนส์เสริมค่ะจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือต่างกับเลสิกยังไงบ้างนะคะวันนี้เราไปคุยกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับนาวาอากาศโทนายแพทย์อนุวัฒน์จิตจรัสนะคะซึ่งเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและรักษาสายตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าสำหรับแนวทางในการแก้ไขภาวะความผิดปกติของสายตาเนี่ยสามารถทำได้ยังไงบ้างคะครับในปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันดีว่าสายตาสั้นเนี่ยมีทั้งสั้นน้อยสั้นปานกลางและสั้นมากเราตัวเลขเป็นหลักนะครับถ้าสั้นน้อยกว่า300เราถือว่าสั้นน้อยสั้นปานกลางคือตั้งแต่400ถึง600นะครับถ้าสั้นถึงเกินกว่า600ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นสั้นพันธุกรรมซึ่งสั้นมากค่ะครับแล้วการรักษานี้มีกี่วิธีและมีอะไรบ้างคะสมัยก่อนเราใช้คอนแทคเลนส์หรือแว่นตาปัจจุบันเนี่ยเลเซอร์ก็เริ่มมามีความนิยมที่สูงขึ้นเช่นเลสิกนะครับหรือเฟมโตเลสิกก็ทำให้การรักษาสายตาสั้นเนี่ยเป็นได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันคนที่สั้นเยอะๆเช่นเกินกว่า600ขึ้นไปแล้วมีภาวะกระจกตาบางไม่สามารถรักษาด้วยเลเซอร์ได้เทคนิคอันใหม่ซึ่งเป็นเทคนิคของเลนส์เสริมถึงมาแทนที่ครับอยากให้คุณหมอนะคะอธิบายถึงการผ่าตัดแบบเลนส์เสริมเนี่ยนะคะแล้วก็วิธีการด้วยว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเลนส์เสริมเนี่ยไม่ใช่วิธีการซึ่งพิสดารอะไรนะครับเป็นเลนส์ชนิดหนึ่งซึ่งเราทราบกันดีว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราทำต้อกระจกในคนสูงอายุที่อายุเกิน60เนี่ยเราใส่วัสดุเลนส์เข้าไปในตาวัสดุชนิดนี้สามารถทำเป็นชนิดบางแล้วเสริมเข้าไปหน้าต่อเลนตาโดยที่อยู่ด้านในนะครับวิธีการทำง่ายๆนะ15นาทีหยอดยาชาแล้วก็เปิดแผล3มิลแล้วก็สอดเลนที่เป็นม้วนเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปกางข้างใน15นาทีหลังจากการทำก็สามารถใช้สายตาได้เลยค่ะครับอย่างนี้แตกต่างหรือว่าเหมือนกับเลสิกยังไงบ้างคะคุณหมอเลสิกเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์นะฮะรักษาที่กระจกตาทำให้กระจกตาบางลงแต่เลนส์เสริมเนี่ยเราไม่ยุ่งอะไรกับกระจกตาเลยเราสอดเข้าไปข้างในแต่ว่าข้อจำกัดของเขาคือช่องว่างที่สอดต้องเพียงพอเราใช้การเสริมเลนส์เนี่ยในคนที่สั้นเยอะๆเช่นสั้น 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยเราพบว่ากระจกตาไม่สามารถจะรักษาด้วยเลเซอร์ได้แล้วอย่างนี้นะคะวิธีการนี้จะมีผลข้างเคียงอะไรต้องระวังหรือเปล่าคะคนที่สายตาสั้นเยอะนะครับเกินกว่า600ขึ้นไปเนี่ยเราพบว่า 10% ทีเดียวที่มีปัญหาเรื่องของวุ้นตาเสื่อมกระจกตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเพราะฉะนั้นในคนที่สั้นเยอะๆเนี่ยเราควรจะมาเช็คสุขภาพประจำปีส่วนการใช้เลนส์เสริมหรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตาของท่านนั้นนะครับการเสริมเลนส์เนี่ยเป็นวัสดุซึ่งเป็นชิ้นเดียวกับการทำต้อกระจกแต่บางกว่าแล้วก็สามารถสอดเข้าไปในตาได้ตลอดชั่วชีวิตนะครับยกเว้นเมื่อเราเป็นต้อกระจกเราก็จะเอาเลนส์ธรรมชาติออกแล้วก็เลนส์เสริมออกก็ใส่เป็นเลนส์บางๆตัวเดียวการเสริมเลนส์เนี่ยช่องว่างของการเสริมเนี่ยคือความกว้างของช่องที่ใส่เข้าไปในรูม่านตาเนี่ยต้องกว้างเกินกว่า 2.8 มิลถึงจะเสริมได้แล้ววิธีการนี้เหมาะกับใครคะปัจจุบันเราพบว่าสายตาสั้นนะครับถ้าสั้นเยอะๆเนี่ยบางท่านเนี่ย18ปีเนี่ยสายตาสั้นหยุดแล้วแต่บางท่านเนี่ยถ้าเกิดสั้นมากๆขึ้นไปตั้งแต่600ขึ้นไปบางท่านต้องอายุ21ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงอายุ40กว่าปีหลังจากนั้นเนี่ยพอมีสายตายาวแล้วเทคนิคของสายตาสั้นเนี่ยเรื่องของสั้นกับเอียงเนี่ยก็จะจบไปแต่เรื่องของสายตายาวเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อน่ะก็จะมีเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากนั้นไปอีกครับแสดงว่าหลังจากการผ่าตัดแบบเลนส์เสริมแล้วเนี่ยนะคะสายตาของทุกคนก็สามารถกลับมามีการมองเห็นที่ปกติได้ใช่ครับจากเดิมที่ต้องพึ่งพากับแว่นหนาๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดอุบัติเหตุแว่นแตกเนี่ยก็จะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นเลนส์เสริมเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีมากสำหรับคนสั้นเยอะๆอย่างนี้นะครับและวิธีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาผู้มีความผิดปกติทางสายตานะคะแต่ไม่ว่าจะวิธีการไหนนะคะก็ควรจะศึกษาข้อมูลนะคะรวมถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนาวาอากาศโทนายแพทย์อนุวัฒน์จิตจรัสนะคะซึ่งเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและรักษาสายตาโรงพยาบาลเวชธานีค่ะที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร 02-734-0000